วัสดีปีใหม่ปี2560ปีไก่นะคะก็ให้ถือเป็นไก่ทองก็แล้วกันนะคะไก่ทองนั้นก็จะหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่จะเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามีชีวิตที่มีความสุขค่ะแม้ว่าตอนนี้คนไทยเรานะคะยังอยู่ในช่วงของภาวะแห่งความเศร้าโศกก็ตามแต่เรานั้นสามารถแปลความเศร้าโศกนะคะให้มาเป็นความสุขได้จากการน้อมนำเอาคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชหรือที่เราเรียกกันว่าในหลวงรัชกาลที่9มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะก็คือว่าการใช้ชีวิตที่แบบเรียบๆง่ายๆนะคะไม่ต้องฟุ้งเฟ้อไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากมายนะคะแต่เราก็สามารถที่จะมีความสุขในชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันค่ะนอกเหนือจากความสุขที่เราจะมีแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีด้วยนั่นก็คือสุขภาพกายที่ดีนะคะเมื่อสุขภาพกายดีแล้วสุขภาพใจของเราจะดีไปด้วยค่ะสุขภาพกายดีนั้นก็อยากให้ท่านผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนรายการของ FM 100.5 Mcord News Network ทุกท่านเนี่ยนะคะได้ปฏิบัติก็คือว่าไปออกกำลังกายกันนะคะเมื่อสุขภาพกายดีแล้วนะคะห่างไกลจากโรคแล้วเราก็ไม่ต้องเสียเงินเสียทองนะคะไปในการรักษาตัวค่ะเพราะฉะนั้นในปีใหม่2560ที่จะกำลังจะมาถึงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เป็นแฟน FM 100.5 Mcord News Network ทุกท่านนะคะได้มีความสุขทุกท่านคิดสิ่งใดสมดังปรารถนาค่ะมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานนะคะมีสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพใจที่ดีแล้วก็ขอให้นะคะประสบความสำเร็จในทุกๆสิ่งที่ท่านมุ่งหวังตลอดปี260ปีไก่นี้แล้วก็ตลอดไปด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะNews Network.